ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวเรื่องของการทำพัฒนากระบวนการในการผลิตแล้วก็งานภาคบริการจะมีความเหมือนแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งเพื่อนๆมักจะมีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ Lean Six s i g m a นะครับในกระบวนการที่เป็นการบริการได้หรือไม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีตัวอย่างให้เห็นเยอะมากนะครับ แต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆยังคงสงสัยอยู่นะว่าแล้วถ้าจะยกตัวอย่างให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรบ้างที่ให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเคสที่นำไปประยุกต์ในงานภาคบริการส่วนใหญ่จะเป็นในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นในประเทศไทยงานภาคบริการของเราเนี่ยเริ่มมีการใช้ในธนาคารแล้วก็ธุรกิจ ประกันชีวิตประกันวินาศภัยนะครับแต่ว่าแล้วมันไปยุกอย่างไรล่ะนะครับเราหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะถือโอกาสนะครับในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับปกติแล้วเราต้องปูพื้นนะครับว่ากระบวนการในการผลิตกับกระบวนการบริการมีความเหมือนแล้วก็ความต่างกันอย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับก็คือ การผลิตสินค้านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีมาตรฐานในการกําหนดว่าสินค้าที่ดีนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับกำหนดสเปคนะครับว่า,าจะต้องผ่านการวัดนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอย่างไรบ้างผมขอยกตัวอย่างที่เรียกว่าเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการผลิตทีวีนะครับที่เราใช้ในบ้านเนี่ยครับ สมมติว่าเรามีการผลิตทีวีขนาด40นิ้วใช่ไหมครับเรามีการกำหนดว่าสเปคจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่ต้องการเป็นอย่างไรบ้างวัสดุการประกอบจะต้องมีความปราณีตแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมครับอันนี้คือเราสามารถที่จะกำหนดนะครับตัวโปรดักต์ได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการในการ วางแผนนะครับในการออกแบบกระบวนการในการผลิตแล้วก็ประกอบตัวสินค้านะครับอ้าวแล้วภาคบริการล่ะก็จะต้องมีลักษณะคล้ายกันหรือไม่นะครับจริงๆแล้วภาคบริการผมขอยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นเ,เวลาที่เราไปใช้บริการที่ธนาคารก็แล้วกันนะครับเราเดินเข้าไปที่ธนาคารเราไปทําอะไรบ้างครับ เราอาจจะไปปัจจุบันผมเชื่อว่ามีไปฝากเงินบ้างนะครับมีไปถอนเงินน้อยละนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะถอนผ่านตัว atm หรือว่าโอนผ่าน e banking ละนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไป transaction อื่นๆนะครับเช่นการไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับสิ่งที่เราอยากจะได้รายละเอียดนะครับการไปถามเกี่ยวกับเรื่องของอ ผลตอบแทนต่างๆนะครับตรงนี้เราไปที่ธนาคารแล้วเราต้องการที่จะได้คําตอบนะครับหลังจากที่เราได้คําตอบอาจจะมีเริ่มทําธุรกรรมเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่ากระบวนการการผลิตนะครับจะมีออเดอร์นะครับเข้ามาแล้วก็มีจํานวนที่ค่อนข้างจะเยอะในแต่ละออเดอร์นะครับแต่ว่าลองสังเกตนะครับงานบริการเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาในจังหวะ ที่เขาต้องการใช้บริการนะครับเราเรายังไม่ทราบเลยว่าวันนี้เขาจะเข้ามาต้องการบริการอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตั้งรับนะครับต้องออกแบบกระบวนการการบริการแบบเขาเรียกว่าเชิงลุกนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่ไม่ไม่ใช่ตั้งรับนะครับเป็นเชิงลุกนะครับคือไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาด้วยบริการอะไรนะครับ เราก็สามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการผลิตนะครับถึงมีการเกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่สูงมากเท่ากับงานบริการแล้วก็ความเร่งด่วนจะไม่เท่ากันเพราะว่าลูกค้าเองไม่ได้ไปยืนอยู่ที่หน้าโรงงานในการที่จะรอสินค้าถูกไหมครับลูกค้าเนี่ยก็เป็นเรียกว่า b 2 b ซะส่วนใหญ่นะครับ เพราะว่าการผลิตทีวีส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีลเลอร์เจ้าใหญ่สั่งมาแล้วก็ผลิตจํานวนเป็นเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นบิสเนสนะครับแล้วก็เขาก็จะนําทีวีนั้นน่ะไปขายให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่างานบริการเนี่ยลูกค้าจะมาใช้บริการกับผู้ให้บริการโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองคาดการลําบากนะครับว่าลูกค้าจะมาเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ แต่ละวันเนี่ยจะจํานวนเท่าไหร่ถึงเกิดความท้าทายในในกระบวนการภาคบริการขึ้นมานะครับว่าทําอย่างไรที่เราสามารถที่จะบริการลูกค้าได้หลากหลายชนิดแล้วก็มีความรวดเร็วในการบริการด้วยต้องหลากหลายแล้วก็ต้องรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสําคัญของงานบริการซึ่งพอเรามาออกแบบกระบวนการ การผลิตกับงานบริการเลยเขาเรียกว่ามีจุดตั้งต้นที่แตกต่างกันแหละนะครับเพราะว่าการผลิตทีวีหนึ่งเครื่องนะครับมีกําหนดมาตรฐานชาัดเจนแล้วก็สามารถที่จะคาดการได้ด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับเราสามารถที่จะผลิตทีวีได้จํานวนกี่เครื่องนะครับเพราะว่ามี t a ต d a า d processing time นะครับตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะคาดการได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่ว่างานบริการนะครับ เราจำเป็นที่ต้องอาวางแผนเรื่องของ capacity ในการบริการแล้วก็ทักษะของคนที่บริการที่มี u ั t ติ k i l l นะครับคือลูกค้ามาถามเรื่องอะไรก็ต้องตอบได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกรรมอะไรบางอย่างก็ต้องสามารถที่จะดำเนินการ,การได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานภาคบริการจึงมีความเรียกว่า ซับซ้อนนะครับอาจจะดูเหมือนเหมือนง่ายนะครับแต่ในความง่ายนั้นก็มีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่หลากหลายนะครับเราจึงต้องออกแบบกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วเราจะออกแบบกระบวนการให้มีความยืดหยุน่นแล้วก็รวดเร็วได้ยังไงความยืดหยุ่นมันน่าจะเรียกว่าทําให้เกิดความล่าช้าไหมพอมีโปรดักที่มันหลากหลาย การที่คนจะเก่งได้หลากหลายเนี่ยมันน่าจะยากใช่ไหมครับมันน่าจะยากแล้วมันน่าจะเกิดความล่าช้าหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมีบริการที่หลากหลายคนที่เข้ามาแต่ละคนพนักง,งานอาจจะไม่ชํานาญในในงานบริการทุกชนิดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพนักง,งานอาจจะเรียกว่าจะต้องเรียนรู้มากขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ใช่เลยครับ พนักงานภาคบริการจะต้องมีทักษะที่หลากหลายแล้วก็ต้องเรียนรู้การบริการที่หลากหลายหลายกระบวนการในพนักงานหนึ่งท่านเนี่ยอาจจะต้องบริการผมเชื่อว่าไม่น้อยกว่า10บาชนิดด้วยกันนะครับท่านลองสังเกตนะครับว่าเวลาที่ท่านไปที่หน้าเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นรับเงินจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นให้ข้อมูลนะครับพนักงานจะต้องทำค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นความท้าทายในงานบริการ เอาล้วถามว่า,างานเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตนะครับมันง่ายกว่างานบริการเหรอมันมีความยากง่ายต่างกันครับงานภาคการผลิตก็จะเป็นเรื่องเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าพอโปรดักต์ไม่ได้หลากหลายมากเนี่ยเราสามารถที่จะทำเรื่องของอ m า r o v e m e n t นะครับใช้เรื่องของ Lean เ,เข้าไปาปรับปรุงกระบวนการได้ค่อนข้าง ชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประยุกต์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่พอเป็นงานบริการแทนที่เราจะไปกำหนดนะครับ processing time ให้มันาตายตัวนะครับแม้งานหนึ่งงานเนี่ยเราทำแต่ละครั้งก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นงานการผลิตผลิตทีวีหนึ่งเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันสมมติว่า,ามี cycle time อยู่ประมาณ10นาทีไซค์เคิทก็คือระยะเวลาของชิ้นงานนะครับที่ออกมาที่ห่างกันในแต่ละชิ้นนะครับคือสมมติว่าเราไปยืนอยู่ที่ท้ายโปรดักชันไลน์นะครับพอชิ้นที่1ออกมาชิ้นที่2ตามมาระยะเวลาที่ห่างกันระหว่างชิ้นที่1กับชิ้นที่2เนี่ยก็คือไซค์เคิร์นทนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่คาดการได้ค่อนข้างแม่นยำในงานภาคการผลิตนะครับแต่พอเป็นงานภาคบริการ เราไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับเราไปยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ธนาคารแล้วเราไปดูว่าทุกๆ10นาทีพนักงานจะต้องทํางานเสร็จ1ชิ้นเนี่ย,ยเราไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบเลยว่าลูกค้าจะมาทําเรื่องอะไรนะครับบางงานอาจจะ5นาทีเสร็จบางงานอาจจะ15นาทีขึ้นอยู่กับลูกค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะทำเหมือนในโรงงานได้นะครับ แต่สิ่งที่สามารถประยุกต์ได้คืออะไรแนวคิด Lean สามารถที่เอามาประยุกต์ได้การลดเรื่องของความสูญเปล่าในกระบวนการนะครับสามารถที่เอามาประยุกต์ได้การทําเรื่องล n e บาลานซิ่งสามารถที่เอามาประยุกต์ได้นะครับล n e บาลานซิ่งคืออะไรลายบาลานซิ่งก็คือการพยายามทําให้ตัว work load ก็คือภลรงงานกับ man power นะครับมีความบาลานซ์กันในแต่ละในแต่ละจุดของกระบวนการ พยายามลดคอขวดไม่ให้กระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับเป็นคอขวดแล้วก็มีงานค้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการนะครับให้งานมันไหลแบบต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ไปติดขัดในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับตรงนี้คือเป้าหมายของการทำลายบาลานซ์นะครับแนวแนวคิดเหล่านี้เอามาประยุกต์ได้ครับแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับไปตามบริบทของ งานบริการสักนิดหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะทำลายบาลานซิ่งแบบเขาเรียกว่าไปจับเวลาแล้วก็มาคำนวณได้เป๊ะๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องทำลายบาลานซิ่งในแง่ของ processing time ที่มีหลายๆ Task ประกอบกันเช่นพนักงานหนึ่งท่านอาจจะทำา t s k a b c d ใช่ไหมครับสัดส่วนอาจจะเรียกว่าทั้งหมดรวมคือ100%แต่ว่าสัดส่วนของงานแต่ละงานเนี่ย อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำลายบาลานซิ่งเราจะต้องนำทาร์ตย่อยๆเหล่านี้นะครับแล้วก็พอชั่นของมันเนี่ยมาคำนวณในเรื่องของการทำลายบาลานซิ่งนะครับแต่โตนข้ามนะครับในภาคการผลิตนะครับการทำลายบาลานซิ่งหน่ง production line ก็คือในน้าเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะผลิตสินค้า1โมเดลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำลายบาลานซิ่งค่อนข้างจะมีความชัดเจน คือไม่มีว่าผลิตหลายๆ Product พร้อมๆกันใช่ไหมครับในหนึ่ง Production หลายเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบริการก็จะมีทั้งความซับซ้อนแล้วก็มีชนิดของบริการที่หลากหลายอันนี้ก็เป็นความท้าทายในการที่จะนําไปประยุกนะครับไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่องอุปสรรคนะครับเป็นความท,ท้าทายคําว่าความท้าทายก็คือสามารถที่จะทําได้แต่ว่าจะต้องรู้จักประยุกต์ใช้แต่ว่า ถ้าเราพูดว่าเป็นอุบัติศัรค์เนี่ยอันนั้นไม,ไม่จริงครับเพราะว่าผมได้พิสูจน์แล้วว่าการบริการเนี่ยสามารถที่จะใช้ล a นซิ x Sigma ได้นะครับส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับว่าการนำมาประยุกต์ในงานภาคบริการเนี่ยอเอาไปใช้แล้วมีติดขัดปัญหาอย่างไรนะครับสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมเองเรียกว่ายินดีที่จะ แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่าเรียกว่าให้คําแนะนําเลยเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันจะดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆผมเองอาจจะมีประสบการณ์ในภาคการผลิตนะครับแล้วก็ภาคบริการนะครับรวมทั้งเรื่องของ s u p ซั y c h เ i n ด้วยนะครับตรงนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่ผมไปเห็นมาแล้วสิ่งที่เพื่อนๆนะครับไปประสบมาเนี่ยเราจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาต่อยอดซึ่งกันและกันยังไงบ้างนะครับ ฉั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเห็นภาพนะครับของการใช้ Lean Six Sigma ในเรียกว่างานการผลิตแล้วก็งานบริการเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มีความสามารถในการที่จะประยุกต์ได้แต่ว่าคนที่ต้องประยุกเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจหลักของ l ลีนซิกซิก m a อย่างท่องแท้นะครับแล้วก็เรียกว่าในในกรณีที่เราไปหยิบเครื่องมือในโรงงานมาใช้ใน ภาคบริการแบบตรงๆนะครับคือไม่เอามาดัดแปลงหรือว่านำมาเรียกว่าประยุกต์ให้มันเข้ากับภาคบริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมักเจอว่าเอามาใช้ไม่ได้นะครับไอ้คำที่บอกว่าเอามาใช้ไม่ได้คือคุณอาจารย์ไปเอาเครื่องมือในโรงงานเนี่ยมาใช้แบบตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอามาใช้ได้แบบตรงๆนะครับแต่ถ้ารู้จักประยุกต์มันสามารถที่จะเอามาใช้ได้แน่นอนครับ ดัะนั้นวันนี้ผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมคลิปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชมคลิปวิดีโอนี้อ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็พยายามที่จะก,กดไลค์กดแชร์เผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไปสู่บุคคลอื่นๆด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ